เรากำลังเข้ามาอยู่ในวาระสุดท้ายของยุคสุดท้ายนะคะก็ฉะนั้นหลายคนก็สงสัยว่าเอ้าแล้วปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยมายังไงมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหมคะมันมาตั้งแต่ปฐมกาลปฏิปักษ์พระคริสต์ก็คือใครคะก็คือซาตานที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะมันไม่สามารถที่จะแสดงเป็นคนแต่มันสามารถที่จะควบคุมคนได้ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าตั้งแต่พระเจ้านั้นสร้างโลกใบนี้นะคะและพระองค์สร้างทุกอย่างพร้อมเสร็จแล้วพระองค์จึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์สร้างมนุษย์นั้นจากดินนะคะแล้วก็ได้ห้ามมนุษย์ว่าผลไม้ให้อยู่ในสวนนะคะแล้วผลไม้ในสวนนี้กินได้ทั้งหมดยกเว้นอยู่ต้นเดียวเท่านั้นเองห้ามกินนะคะทำไมพระเจ้าถึงห้ามเพื่อจะได้ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเพื่อจะได้เป็นการเคารพและยำเกรงพระองค์นะคะเพราะงั้นเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นสร้างเรามาตามฉายาตามอย่างพระเจ้าเพราะงั้นถ้าเราไม่มีอะไรกฎเกณฑ์ที่เราจะยกย่องพระเจ้าหรือมีข้อห้ามสำหรับเราแน่นอนที่สุดเราก็เท่ากับทำตัวเป็นพระเจ้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์สร้างเราเนี่ยให้ต่ำกว่าพระองค์หน่อยเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีในสวนเอเดนที่พระองค์ให้อยู่นั้นก็ต้องมีต้นไม้ทั้งสวนเลยกินได้หมดเลยมีต้นไม้แห่งชีวิตในนั้นด้วยแต่ไม่ได้กินและในที่สุดมนุษย์ก็ล้มลงเพราะอะไรคะเพราะว่าสิ่งที่อาดัมได้ยินจากพระเจ้านั้นอาดัมเมื่อมีภรรยาก็พูดเพิ่มเติมจำเอาไว้นะคะว่าการเพิ่มเติมพระคำหรือตัดจากพระคำเป็นเรื่องสำคัญมากและถ้าเราอ่านพระคำเราจะต้องใคร่ครวญแล้วก็ต้องคิดนะคะไม่ใช่เชื่อตามเขาเราต้องเอาพระคัมภีร์มาและมาคิดมาใคร่ควรมาดูว่าเขาพูดใช่หรือไม่นะคะหลายคนก็ไม่เคยเห็นข้อนี้ที่ดิฉันพูดถึงว่าอาดัมบอกกับเอวาว่าอย่ากินหรือแตะต้องพระเจ้าไม่ได้สั่งให้แตะเรื่องว่าแตะต้องนะคะพระองค์พูดแค่ว่าอย่ากินเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมารซาตานมันรู้มันก็เข้ามาหลอกล่อไอ้ส่วนนั้นนั่นแหละและในที่สุดเราก็ทำผิดบาปนะคะเอวาก็เลยอาจจะบอกว่าลองแตะดูสิและแตะแล้วไม่ตายเพราะฉะนั้นกินก็ไม่ตายเหมือนกันเราจะเห็นว่าในสวนเอเดนเนี่ยมนุษย์ล้มลงเพราะอะไรคะเพราะการกินไหมเพราะการกินกินคืออะไรคืออาหารของเราใช่ไหมคะทุกวันนี้เรามีเงินเพื่ออะไรคะเพื่อซื้อเข้ามากินถูกไม่ถูกและตอนที่อิสราเอลเนี่ยอิสราเอลก็เป็นอะไรคะก็ล้มลงเพราะกินเหมือนกันที่งูมากัดเพราะอะไรเรื่องกินใช่ไหมแต่สำหรับพระเยซูนั้นพระองค์มีชัยชนะพระองค์นั้นบัพติศมาแล้วถูกส่งเข้าไปในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลซึ่งเป็นเรียกว่าลูกหัวปีของพระเจ้าชนอิสราเอลเป็นอะไรคะเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมเป็นบุตรของพระเจ้าถูกไหมคะอาดัมและเอวาเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมก็ล้มลงเพราะเรื่องกินตอนอิสราเอลก็เรียกว่าเป็นบุตรของเราใช่ไหมคะพูดกับให้พูดกับฟาโรห์ว่าเป็นบุตรของเราและล้มลงเพราะอะไรก็กินเหมือนกันนะคะเราเองในยุคสุดท้ายนี้เราก็จะล้มลงเพราะการกินเหมือนกันเพราะว่าการกินเกิดจากอะไรคะเราก็ต้องมีเงินเพื่อไปซื้อมากินและถ้าเราไม่มีเงินเราก็เหมือนกับจะต้องตายแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราเลือกที่จะกินพระคำของพระเจ้าพระเยซูคริสต์กินพระคำของพระเจ้าพระองค์ให้ความสำคัญกับพระคำของพระเจ้ามากกว่าการงานที่พระองค์ปฏิบัติพระเจ้าพระองค์บอกว่าอาหารของเราก็มีคืออะไรปฏิบัติพระเจ้าแล้วก็ทำตามที่พระองค์บอกและเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเกาะติดกับพระเจ้าเราจะมีกินเองแต่ถ้าเราพยายามที่จะหาทางที่จะกินเราจะเริ่มเข้าใกล้666เข้าไปทุกทีนะคะเพราะงั้นเราต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของการ
กินคือต้องมีเงินต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้แต่ถ้าเราวางใจพระเจ้าพระองค์นั้นจะดูแลเราหลังจากที่อาดัมและเอวาล้มลงพระเจ้าทำอะไรคะสิ่งแรกที่พระองค์ทำพระองค์ทำกิจพยากรณ์เอาสัตว์มาฆ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นความรอดมาจากไหนคะมาจากพระเจ้าเองเราไม่ได้เป็นผู้ทำอาดัมเอวาไม่ได้เป็นผู้ทำตอนสมัยของอิสราเอลเป็นไงคะเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ทำที่จะถูกไถ่ออกมาใครทำให้ไถ่ออกมาพระเจ้าเป็นผู้ทำเองนะคะตอนที่อาดัมและเอวาล้มลงเนี่ยพระเจ้าก็ได้เอาสัตว์มาแล้วก็ฆ่าตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปไม่รู้ตัวว่าต้องทำยังไงรู้แต่ว่าไปแอบพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าพูดคุยเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าก็แก้ไขสถานการณ์เลยในปฐมกาลบทที่3ข้อที่15เปิดไปเลยครับให้เราดูนะคะว่าแอนติไครส์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนนะคะก็คืองูที่อยู่ในสวนก็คือลูซิเฟอร์ที่มันตกสวรรค์ลงมามันมองเห็นพระเจ้าสร้างมนุษย์มันก็อิจฉาละเพราะว่ามันเป็นแค่ทูตสวรรค์นะคะแต่พระเจ้าบอกพระองค์กำลังสร้างลูกของพระองค์เพราะในหนังสือลูกาบอกว่าอาดัมเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วมันก็คงแค้นมากคอยดูพอพระเจ้าไม่อยู่ด้วยมันก็เริ่มเข้าไปปฏิบัติการแถมไม่ได้สร้างมาแค่ผู้ชายยังสร้างผู้หญิงมาอีกนะคะเพื่ออะไรพระเจ้าบอกว่าจงเกิดลูกดกใช่ไหมเพื่ออะไรจะได้มีตามอย่างของเราตามฉายาของเราตามอย่างของเราไปเยอะๆเยอะๆทั่วโลกเลยแต่ว่ามารมันเข้ามาต่อต้านก่อนมันก็เลยสร้างฉายาของมันขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วมาดูนะเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำแสดงว่าแบ่งแยกหรือยังเป็นลูกของหญิงและลูกของงูทั้งหมดเลยที่พระเจ้าพูดเนี่ยใครก็ตามที่ไม่ได้มีสายเลือดของพระเจ้าเนี่ยก็กลายเป็นลูกมารทั้งนั้นเลยในพระคัมภีร์บอกว่าท่านเป็นลูกของมารนะคะและมารมันก็ไม่ได้อยู่ในสัจจะแล้วเราก็เลยได้รู้ว่าคนที่เป็นลูกของมารก็เลยนิสัยเหมือนมารเหมือนที่ฉันแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าก็นิสัยเหมือนมารนะคะก็โกหกเก่งใช่ไหมพอพูดอะไรปั๊บก็จะหาทางจะแก้ตัวและฉันดูดีนั่นแหละโกหกใส่ของปลอมก็บอกว่าของจริงนั่นแหละก็โกหกใช่ไหมนะคะเพราะงั้นเรามีอะไรเรามีพ่อเป็นมารไงเป็นเจ้าของจอมโกหกเราก็เลยโกหกนะคะทำอะไรได้เราก็ทำนะคะบังหน้าอะไรได้ก็บังหน้านะคะไม่ได้จริงใจ 100%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่ามันมีอยู่สองพวกและพอหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยได้ฆ่าสัตว์และเอานางสัตว์มาคุมให้ก็คือวิธีการไถ่ของพระองค์นั่นเองนะคะแต่เป็นการไถ่ชั่วคราวก็คือเอาบาปเนี่ยของเราเนี่ยไปวางไว้ที่สัตว์คือปกติแล้วคนที่ทำบาปจะต้องถูกฆ่าตายถูกไหมคะบาปต้องตายบาปต้องตายแต่ช่วยยืมตัวหน่อยนะคะอันนี้สมมุติสัตว์นะคะไม่ใช่เป็นนั้นนะคะพระเจ้าเนี่ยก็ได้เอาบาปของเราเนี่ยไปไว้ที่สัตว์ตัวนี้แล้วเป็นไงคะฆ่าเราตายไหมเราไม่ตายฆ่าเสร็จเอาหนังมาใส่แล้วเราก็เป็นเหมือนสัตว์ตัวนั้นแทนตัวเราตายไปแล้วนะคะโอเคครับคุณค่ะพระเจ้าทำอย่างนี้และพระเจ้าก็สอนให้มนุษย์ทำและเมื่อเขามีลูกออกมาดิฉันรู้อย่างหนึ่งนะคะว่าผลทางจิตใจเวลาที่แม่ตั้งท้องลูกเนี่ยมันมีผลมากนะคะมันมีผลมากคาอินเนี่ยเขาเกิดมาตอนนั้นแม่เขาน้อยใจพ่อมันคิดว่าน้อยใจไหมเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเจ้าทำไมเจ้ากินผลไม้นั่นไปแล้วเหรอถามอาดัมตอนที่ไปซ่อนอยู่อาดัมบอกผู้หญิงคนนั้นที่พระเจ้าให้โทษทั้งผู้หญิงแล้วก็โทษทั้งพระเจ้า
ผู้หญิงก็พี่เขาเพิ่งจ้าจ๋ากับหนูเมื่อเช้านี่ยังดีๆอยู่เลยทำไมพี่มาโยนความผิดให้หนูเลยอ่ะข่มขืนไหมคะแน่นอนที่สุดข่มขืนและเมื่อเขามีลูกความข่มขืนก็มาที่ขายอินแน่นอนและความข่มขืนที่มันมาเนี่ยมันไม่มีใครตอนนั้นไม่มีพระเยซูออกมายังไม่เป็นนะคะเรารู้ได้ยังไงว่าเอาออกยังไม่เป็นตอนที่เรียกอับราฮัมเนี่ยอับราฮัมขนาดเชื่อพระเจ้าเดินตามพระเจ้าแล้วแต่ยังเป็นไงคะยังเข้าไปในอียิปต์แล้วก็บอกว่าเธออย่าบอกว่าเป็นเมียฉันนะเธอเป็นน้องฉันนะฉันจะได้เงินจากเขานิสัยดีไหมคะเนี่ยเอาเมียไปขายอะเห็นไหมคะแต่พระเจ้าก็ปกป้องเขาใช่ไหมเพราะว่ามีพันธสัญญากันพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์อ่อนแอเพราะงั้นเนี่ยคาอินเนี่ยเขาก็ทำแบบที่พระเจ้าสอนนั่นแหละคือเอาทำผิดบาปหรือเราถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปแล้วก็ถวายเครื่องบูชาเพื่อสันติถวายเครื่องบูชาที่อะไรก็ตามแต่ตอนนั้นเขารู้แค่บางส่วนก็คือถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าโดยมีเลือดก็จะลบล้างความผิดแต่อยู่มาวันหนึ่งคาอินไม่เอาเพราะความขมขื่นในใจและพอบอกไม่เอาเขาขี้เกียจคือบางครั้งเนี่ยคนที่มีความกบฏอยู่ในใจเนี่ยมันจะหาเรื่องกบฏได้ตลอดทำได้อยู่ดีๆวันนี้ไม่ทำจะทำไมเนื้อหอมไหมเพราะมันมีวิญญาณถูกปฏิเสธพระเจ้าถึงได้บอกว่าอย่าให้เรามีรากแห่งความขมขื่นนะคะงั้นพอมันมีวิญญาณแห่งถูกปฏิเสธเพราะงั้นทำตามพอทำแล้วก็วันหนึ่งก็ขี้เกียจเอาไปแลกก็มีแค่นี้ฉันชาวสวนอะฉันเป็นชาวไร่ฉันก็เอาพืชไร่มาถวายทำไมพระเจ้าจะไม่รับเลยเหรอเนี่ยขี้เกียจไปอะก็เขาเลี้ยงสัตว์นี่อาเบลเขาเลี้ยงสัตว์ขี้เกียจเอาผลไม้ไปแลกขี้เกียจจะไปหาสัตว์เพราะงั้นเขาก็เลยถวายพืชผักแด่พระเจ้าเขาไม่ได้ถวายของไม่ดีนะคะเขาถวายของดีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีเลือดมันเป็นคำสาปแช่งที่อยู่ในผืนดินเราเอาสิ่งเหล่านี้มาถวายบูชาได้ไหมคะพระเจ้าไม่รับพระเจ้าไม่รับแต่เลือดไม่ได้มาจากดินใช่ไหมเลือดมาจากสายเลือดของมนุษย์หรือสายเลือดของสัตว์พระเจ้าบอกว่าชีวิตอยู่ในเลือดเพราะฉะนั้นเวลาที่ฆ่าสัตว์รับบาปแทนเราคือเป็นแค่ตัวตายตัวแทนเราแค่นั้นเองนะคะคือแทนที่จะลงโทษเราก็ไปลงโทษสัตว์แล้วก็รอคอยวันที่พระเยซูคริสต์จะมาเมื่อคาอินมีความขมขื่นมีความบาปมารซาตานมันใส่ความคิดเข้ามาง่ายนิดเดียวแล้วก็มีความขมขื่นแล้วก็อิจฉาน้องเพราะว่าพระเจ้ารับของถวายจากอาเบลเพราะอะไรมีไฟปึ๊บลงมาแล้วก็เผาเครื่องบูชานั้นแต่สำหรับของเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรารู้ได้ยังไงก็ตอนเอลียาใช่ไหมเอลียาตั้งแท่นไว้ไฟของพระเจ้าเรียกไฟพระเจ้ามาเผาเครื่องบูชาแต่ของผู้เผยพระวจนะเทียมเทศเป็นไงคะทั้งกรีดเลือดกันละอะไรแล้วทำทุกอย่างเลยพระของเขาก็ยังเฉยอยู่เลยนะของไม่แท้ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคาอินก็เลยขมขื่นมันกลายเป็นรากของความขมขื่นเพราะรู้สึกถูกปฏิเสธความอิจฉาแล้วมันคิดมากนะคะพระเจ้ามาเตือนหรือเปล่าคะพระเจ้าเตือนเขานะแต่เขากลับใจไหมไม่เพราะว่าความอิจฉามันแรงความรู้สึกว่าถูกปฏิเสธมันรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นรากแห่งความขมขื่นเมื่อมันงอกรากขึ้นมาตอนนี้มันเอาออกไม่ได้ก็คิดแค้นฆ่าน้องแล้วก็เลยฆ่าซะเลยพระเจ้าอยากรักดินนะพระเจ้าบอกว่าเจ้าน้องเจ้าอยู่ไหนบอกอ่ะไม่ได้เป็นคนเลี้ยงน้องนี่ ยังพูดกับพระเจ้าอย่างนี้อีกและเราก็รู้ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์ก็บาปมาแม้กระทั่งมีลูกคนใหม่ชื่อเศษนะคะก็มีสายพันธุ์เชื้อพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเศษเนี่ยไม่ได้ตามอย่างตามฉายาของพระเจ้าเลยนะตามอย่างตามฉายาของอาดัมในพระคัมภีร์บอกงั้นเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนอาดัมก็มีเชื้อบาปเหมือนอาดัมใช่ไหม
นะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รู้ว่าคนเนี่ยก็ทุกคนก็ชั่วหมดเลยพระเจ้าบอกพระองค์มองลงมาแล้วทุกคนล้วนแต่จิตใจชั่วร้ายตั้งแต่เด็กพระเจ้าแม้แต่สัตว์เองมันก็ยังติดเชื้อแห่งความชั่วร้ายคือถ้าเราเนี่ยเป็นคนชั่วมันจะมีวิญญาณชั่วเนี่ยเข้าไปยุ่งด้วยเราจะเห็นไหมเวลาที่คนเขาเลี้ยงงูหรืออะไรเงี้ยเขาสามารถสะกดจิตมันได้เขาสามารถทำอะไรมันมีวิญญาณที่จะไปควบคุมมันด้วยนะคะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าก็เลยต้องทำลายล้างทั้งหมดยกเว้นไว้แต่ครอบครัวโนอาห์ถามหน่อยครอบครัวโนอาห์เนี่ยบริสุทธิ์ 100% มั้ยมันก็ยังมีเชื้อบาปอยู่ใช่ไหมคะเพราะงั้นคนที่ขึ้นไปบนเรือเนี่ยเรือนั้นต้องยาด้วยยังมาตอยกับชันนะคะก็คือชันอันนั้นเนี่ยในภาษาเดิมเขาเรียกว่าลบบาปตอนโมเสสที่อยู่ในอะไรอยู่ในตะกร้าก็เหมือนเรือโนอาห์นะคะรอดจากน้ำเหมือนกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยพอหลังจากโนอาห์แล้วเป็นไงก็ออกลูกออกหลานมาก็บาปอีกตอนนี้ก็ยิงยังพูดภาษาเดียวกันนะแล้วก็คิดถ้าน้ำมันท่วมอย่างนี้นะฉันก็สร้างหอขึ้นมาแล้วฉันก็จะเป็นใหญ่แล้วก็นิมโรดก็เกิดขึ้นใช่ไหมหอบาเบลใช่ไหมคะหอบาเบลเป็นไงพ่อของอับราฮัมก็เป็นลูกน้องของนิมโรดนั่นแหละเป็นผู้ที่กราบไหว้รูปเคารพสร้างรูปเคารพแต่อับราฮัมเป็นคนที่ไม่เห็นมันจะมีค่าอะไรก็เอามาโยนเข้าไปในเตามั่งอะไรมั่งแล้วพ่อก็มาถามว่าทำไมนี่ไปอ่านหนังสือที่ไม่ใช่พระคัมภีร์นะครับเหมือนกับประวัติเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้ก็พระเจ้าช่วยตัวเองไม่ได้ไง นะคะเพราะงั้นเนี่ยเขาเองไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้พระเจ้าเรียกเขาออกมาพระเจ้าเรียกเขาออกมาพระเจ้าต้องการสร้างชนชาติใหม่เห็นไหมคะเพราะว่าชนชาติเก่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นพวกงูใบแล้วก็ล้างบางแต่พระเจ้าอยากจะมาอยู่กับเราอยากจะเอาพวกเราไปอยู่กับพระองค์เหมือนตอนสมัยอาดัมที่อยู่ในสวนเดินไปคุยกับพระองค์ทุกวันเลยอยู่ด้วยกันแต่พอถึงเวลาที่มนุษย์บาปแล้วพระเจ้ามองหาใครก็ไม่มีใครคุยด้วยแต่ว่าโนอาห์เนี่ยเป็นคนมีความเชื่อไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีฝนตกเลยนะเรือก็คงไม่เคยมีนะคะคงแม่น้ำก็คงอยู่ไกลนะคงเพราะน้ำตอนนั้นเนี่ยมันขึ้นมาจากข้างล่างนะคะมันผุดขึ้นมามันเป็นน้ำผุดเพราะงั้นเวลาที่พระเจ้าบอกสร้างเรือถ้าเป็นอาจารย์สิริพรคงคิดสร้างทำไมวะสร้างมาเพื่ออะไรบอกให้สร้างอย่างนี้อย่างนี้สร้างเพื่ออะไรแต่โนอาห์ก็เคยสงสัยไหมไม่เลยพอพระเจ้าบอกให้สร้างเขาก็สร้างและสร้างใหญ่โตด้วยนะนั่นแหละเขาเรียกความเชื่อพระเจ้าอยากให้เรามีความเชื่อเพราะในฮีบรูบอกว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อก็ไม่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านะคะเราต้องเชื่อว่าพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่และเป็นผู้ประทานบำเหน็จแต่เราเป็นไงคะทุกวันนี้เรามองไปที่คนน่าจะเป็นคนนี้แหละที่จะเป็นคนอวยพรเราพระเจ้าทำงานกับคนนี้นะให้อวยพรลูกแน่บังคับพระเจ้าอีกต่างหากนะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องไว้วางใจดิฉันเนี่ยก็เป็นหลายทีอย่าว่าพี่น้องเลยดิฉันก็เป็นหลายทีพอเหมือนกับว่ามันมีคนนี้โอ้คนนี้ซ้ำๆหลายทีท่าทางคนนี้จะให้ไปตลอดชีวิต เปล่าคิดแค่นั้นหยุดเลยทันทีท่อนั้นหยุด ก็เหมือนโยเซฟใช่ไหมโยเซฟเป็นไงคะโยเซฟก็คาดหวังว่าพนักงานน้ำองุ่นเนี่ยฉันอุตส่าห์บอกว่าเธอตีความฝันให้เธอแล้วเธอก็ได้หลุดพ้นกลับไปเป็นคนเสิร์ฟน้ำองุ่นให้กับพระราชาแล้วอย่าลืมฉันนะไปแล้วลืมจ้อยไปเลยและทุกวันเลยโยเซฟก็อาจจะหันมาเขาพรุ่งนี้แน่เลยฉันจะออกจากคุกเมื่อลืมได้แน่เลยคอย1อาทิตย์ก็แล้ว2อาทิตย์ก็แล้ว1เดือนสงสัยเดือนหน้าคงคิดอย่างนี้พอกันกับคนอเมริกันที่คิดตลอดเวลาเพราะว่าเผยพระวจนะไว้แล้วใช่ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าเรา
มีความคิดของเราเองมันมีความปรารถนาของเราเองและเราก็ให้คนนั้นเป็นรูปเคารพสำหรับเราและเราไม่รู้ตัวพระเจ้าจำเป็นต้องหยุดเพื่อเราจะไม่ได้เอาเขาเป็นรูปเคารพหยุดไว้ก่อนดิฉันหลายครั้งนะคะที่โอเคพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษให้กับลูกโอเคลืมไปละพอละอ้าวคนเดิมมาอีกท่อเก่ามาต่อให้ดีไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นพรให้กับเราพระเจ้าจะตัดพรออกไปนะคะพรมาจากพระเจ้าวิธีไหนก็มาจากพระองค์ไม่ต้องคิดว่าพระเจ้าอย่างนี้นะวางแผนพระเจ้า1 2 3 4ไม่ต้องนะคะไว้วางใจและก้าวไปกับพระองค์แต่ละวันนะคะเราจะได้ไม่เห็นใครเป็นรูปเคารพสิ่งที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมพระเจ้าเรียกว่าไงคะแล้วเราดูว่ามันเกิดขึ้นไหมใน Genesis ในปฐมกาล12ข้อที่1ถึงข้อที่3พระยาเวได้ตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าและจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังแผ่นดินที่เราชี้ให้เจ้าเห็นอะไรหรือยังพ่อบอกปั๊บก็ออกเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาทำผิดพระเจ้าบอกว่าออกจากประเทศของเจ้าออกจากญาติพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่มีลูกเขาก็เอาลูกโลดเป็นเหมือนญาติสนิทแล้วก็เป็นเหมือนลูกนะคะออกจากบ้านบิดาของเจ้าออกไปยังออกจากบิดาไหมออกไปยังแผ่นดินที่เราชี้ให้เจ้าเห็นเขาทำผิดอยู่ข้อหนึ่งคือเอาญาติไปด้วยเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งโอ้โหชนชาติได้ยังไงเนี่ยเมียก็เป็นหมันนะคะไปยังแผ่นดินที่เราจะเราจะอวยพรเจ้าทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นแหล่งพระพรวันนี้อิสราเอลเป็นแหล่งพระพรไหมเป็นสำหรับเราเลยนะคะเพราะเรารอดจากสิ่งนั้นนะคะจากที่เขาเชื่อเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าและสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้าบรรดาครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าเวลาที่พระเจ้าสั่งเนี่ยให้ทำตามเป๊ะเลยนี่แถมเอาญาติไปด้วยและเราก็ได้รู้ว่าตอนหลังญาติเป็นไงคะก็ทะเลาะกันกับญาติเพราะว่าพระเจ้าอวยพรเยอะทั้งสองฝ่ายที่ดินไม่พอก็เลยทะเลาะกันนี่เห็นไหมเวลาที่พระเจ้าอวยพรเราเยอะนะคะจอดรถเยอะเกินไปทะเลาะกันเองนะคะเธอทำไมต้องจอดเนี่ยถึงเวลาฉันมาเลยไม่มีที่จอดเพราะว่ารถโบดเยอะเกินไปต้องไปจอดที่อื่นนะคะเราเห็นไหมคะว่าเวลาที่พระเจ้าอวยพรเขายังมีปัญหาเลยนะเรามาดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโลดแยกไปเลือกที่ที่ดีนะคะก็คือไปอยู่แถบโกโมนอะไรโซโดมโกโมราแล้วพอเขาอยู่ที่นั่นเชื้อของความบาปที่นั่นได้เข้ามาตัวเขาไหมแน่นอนที่สุดลูกของเขาเห็นการอยู่ด้วยกันการที่จะมีเพศสัมพันธ์ชายกับชายหญิงกับหญิงหรือมั่วกันพ่อลูกอะไรเงี้ยมั่วมันเป็นเรื่องธรรมดาของที่นั่นเรารู้ได้ไงเพราะเวลาที่เขาหนีได้ออกมาจากเมืองนั้นไปอยู่ในถ้ำเขาคิดว่าเหลือ3คนพ่อลูกแล้วเดี๋ยวไม่มีเชื้อสายก็เลยมอมเหล้าพ่อข่มขืนพ่อแล้วก็มีลูกทั้งพี่ทั้งน้องเลยเพราะอะไรเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเราถึงต้องระวังว่าเราอยู่ในสังคมไหนสังคมนั้นเขาจะสอนเราว่าให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดานะเราถึงต้องอ่านพระคัมภีร์เราถึงต้องเดินตามพระคัมภีร์อะไรที่ใช่และอะไรที่ไม่ใช่ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราไม่มีคู่มือแห่งชีวิตเราก็ฟังเทศไปเรื่อยก็มีบทนึงนะคะที่ศิษยาภิบาลเขาบอกว่าให้ไปฟังของคนนี้สิเขาทำหนังขึ้นมาต้องฟังทุกคนเลยนะดิฉันไปดูแล้วอ้าวเป็นของคริสตจักรอะไรนะพระเจ้ามหิทธิฤทธิ์ซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นเทียมเทศแต่เป็นเพราะว่าไม่ได้รู้ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์
เห็นหนังที่เขาสร้างมามันดูดีใช่ไหมแล้วเป็นไงก็เอาตัวเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยและในที่สุดก็เป็นพวกเขาไปเลยพระเจ้าทั้งได้บอกว่าให้ระวังเราอยู่ในสังคมไหนเมล็ดแบบไหนโบสถ์เราไม่ได้มีคนเยอะหรอกเพราะไม่เคยพูดเอาใจนะครับพูดตามพระคัมภีร์นี่แหละแต่ให้ไปสวรรค์ได้ทุกคนนะไม่มีตกหล่นเป็นห่วงนะคะทำยังไงให้ทุกคนเชื่อรอดนะคะเพราะไม่ต้องมีอะไรเลยดิฉันก็รอดอยู่แล้วล่ะนะคะอยู่กับพระเจ้าเนี่ยรอดอยู่แน่นอนอดอาหารก็เป็นนี่เพราะงั้นเนี่ยจะไปสอนตรงไหนให้เขาให้กินก็ได้อยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเราอยากให้เราทุกคนที่จะต้องแข็งแรงในพระเจ้าที่จะไม่หลงกลถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เองหลงไปนะคะและเราต้องอธิษฐานให้กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนเราที่หลงไปด้วยตอนคืนที่เราอธิษฐาน2ทุ่มเราก็อธิษฐานเผื่อนะคะเผื่อสำหรับคนที่เชื่อผิดคนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์ให้หิวกระหายที่จะอ่านถ้าวันนี้เราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เราดูแต่ Facebook Facebook ก็จะสอนเราลูกของเราถูกอะไรสอนก็จะถูกอินเทอร์เน็ตสอนเราจะไม่รู้เลยว่าเขาดูอะไรมั่งแต่ถ้าเขาได้มาโบสถ์เขาได้อยู่กับเพื่อนฝูงเขาคุยภาษาพระคัมภีร์ด้วยกันอยู่ด้วยกันมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันจะมีวันหนึ่งที่มันฉุกคิดขึ้นมาได้เวลามันมีความจำเป็นนะคะเพราะหลังจากที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมแล้วตอนที่โลดเนี่ยมีปัญหาพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นจะทำลายเมืองโสโดมกโมรานะคะตอนก่อนที่จะทำลายตอนนั้นเนี่ยก็มีพวกกษัตริย์มาแล้วก็มีการทำสงครามกันและปรากฏว่าเขาก็จับโลดไปแล้วก็จับเอาข้าวของของเขาไปด้วยปรากฏว่าเป็นไงคะพออับราฮัมรู้ฮะสมน้ำหน้าพูดงี้ป่ะ อยากไปอยู่ที่นั่นดีนักอยากจะเลือกอันที่ดีนักเปล่าเลยครับไม่ได้เป็นเขาเป็นคนที่ทันทีที่จะช่วยเหลือโลดทันทีทั้งที่ดูเหมือนโลดหักหลังเขาด้วยซ้ำไปแต่เขาไม่ได้เป็นคนนิสัยอย่างนั้นเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็เอาพรรคพวกไปช่วยพอช่วยเสร็จกษัตริย์องค์นี้มาก็เลยบอกว่าเออของก็เอาไปเถอะนะแต่ว่าขอคนคืนแค่นั้นและตอนนั้นเมคิสเดกก็มาเมคิสเดกมาแล้วก็มาอวยพรเอาน้ำองุ่นเอาขนมปังให้กับอับราฮัมและอับราฮัมก็ถวายสิบรถนะคะและเป็นไงคะพอกษัตริย์องค์นี้มาพูดอับราฮัมบอกว่าเอาไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าเธอทำให้ฉันรวยแต่ว่าตอนที่อับราฮัมพูดอย่างนั้นเนี่ยใจเสียเหมือนกันนะจริงไหมมนุษย์เนี่ยใจเสียรู้ได้ไงว่านิสัยเขาเป็นงี้เพราะขนาดเมียยังบอกเลยว่าเธอไปบอกอย่าบอกนะว่าเป็นเมียนะเพื่อเขาจะได้ชอบเธอและเขาจะได้เอาเงินทองมาให้ฉัน เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาโดนเอาของกลับไปเนี่ยเขาต้องใจเสียและเขาอยู่ในเขาเป็นคนต่างแดนด้วยแน่นอนที่สุดเขาจะต้องมีความกลัวเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงพูดเอาไว้ในหนังสือปฐมกาล15ข้อที่1นะคะภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระดำรัสของพระยาเวมาถึงอับราฮัมว่าอับราฮัมอย่ากลัวเลยเวลาที่เรามีความกลัวพระเจ้าจะมาเลยบอกว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าจะพูดเสมอถอนความกลัวออกไปก่อนเลยนะคะเราเป็นโลกของเจ้าแปลว่าอะไรคะเป็นที่ปกป้องเจ้าใช่ไม่ใช่พระเจ้าพูดเลยเพราะพระเจ้ารู้ว่าเขากลัวอะไรและเป็นบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าเป็นไรไอ้ของของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเราอวยพรเจ้าเองเป็นบำเหน็จเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระเจ้าเราถูกต้องกับพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าจะเป็นโลกของเราและก็จะเป็นบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ของเรานะคะแล้วก็อับราฮัมบอกเออแล้วจะรู้ได้ไงอ่ะเพราะไม่มีลูกนะแล้วก็มีแต่คนใช้นะคะเดี๋ยวคนใช้นี่ก็ต้องเป็นคนรับมรดกเราดูปฐมกาล15ข้อที่5ถึงข้อที่6พระองค์จึงนำท่านออกมากลางแจ้งและตรัสว่าจงมองดูฟ้าและนับดวงดาวทั้งหลายถ้าเจ้าสามารถนับมันได้พระองค์ตรัสกับท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนี้ท่านเชื่อในพระยาเวพระองค์นับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อในพระคำของพระเจ้าเชื่อในพระองค์ก็คือเชื่อในพระคำของพระเจ้า
มั่นคงดำรงในพระคำของพระเจ้าพระองค์ถือว่าเราชอบธรรมพระองค์พระเยซูบอกว่าไงถ้าถ้อยคำของเราฝังอยู่ในตัวท่านแล้วถ้าท่านติดสนิทกับเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในตัวของท่านแล้วท่านจะขออะไรก็จะได้สิ่งนั้นแต่นี่เราอะไรคะถ้อยคำอาจจะมีนะแต่ไม่ได้ติดสนิทอ้าวขาดไปข้อหนึ่งก็เลยขอแล้วมันไม่ได้เราต้องติดสนิทกับพระเจ้าและถ้อยคำสัญญาของพระเจ้าก็ต้องอยู่ในใจเราด้วยและเราขอก็จะได้เอเมนนะคะเรามาดูต่อนะพระองค์ตรัสว่าเราคือยาเวที่พาเจ้าออกจากเมืองและเมืองเคลเดียเพื่อยกแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกแก่เจ้าและอาดัมก็เลยบอกแล้วยังไงอ่ะถึงทำรู้ได้ยังไงในปฐมกาล15ข้อที่9ถึง12พระองค์ตรัสกับท่านว่าจงเอาวัวตัวเมียอายุ3ปีแพะตัวเมียอายุ3ปีแกะตัวผู้อายุ3ปีนกเขาตัวหนึ่งและนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่งมาให้เราท่านจึงนำบรรดาสัตว์เหล่านี้มาผ่ากลางวางข้างละซีกนะคะแล้วก็เมื่อฝูงเหยี่ยวลงมาที่ซากสัตว์นั้นอับราฮัมก็ไล่ไปเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะตกอับราฮัมก็นอนหลับและดูเถิดความหวาดกลัวหดหู่ใจอย่างยิ่งก็ทับถมท่านพระเจ้ารู้ว่าอับราฮัมเนี่ยต้องการการยืนยันเพราะมนุษย์ก็ยังต้องการสิ่งที่มองเห็นและคนสมัยนั้นตอนนั้นเนี่ยเขาทำพันธสัญญาเลือดโดยใช้สัตว์มาทำแบบนี้พระเจ้าก็ทำแบบนี้ให้กับอับราฮัมเพื่อจะแล้วพระองค์ก็ให้อับราฮัมนอนซะเพราะว่าเจ้าทำไม่ได้เวลาที่พระเจ้าเนี่ยทำพันธสัญญาเลือดกับเขาพระองค์ก็ไม่ได้ให้เขานะเพราะว่ามนุษย์จะไปทำอะไรกับพระเจ้าพระองค์ก็เลยทำกับใครคะทำกับพระเยซูนะคะและเราก็ได้ดูนะคะว่าก็มีคบเพลิงแล้วก็เหมือนกับเตาควันเดินรอบสัตว์นั้นนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทำพันธสัญญาและพระเยซูก็ได้มาเกิดผ่านพงพันธุ์ของอับราฮัมนั่นเองในหนังสือพระคัมภีร์นะคะ15ข้อที่13บอกว่าไงพระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่าจงรู้แน่เถิดเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของพวกเขาและจะรับใช้พวกนั้นและจริงไหมคะจริงเพราะในที่สุดได้ไปอยู่ที่อียิปต์ใช่ไหมนะคะพวกนั้นจะกดขี่ข่มเหงเขา400ปีจริงไหมก่อนอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์จะเผยพระวจนะก่อนและมันจะเป็นไปตามนั้นนี่ระยะห่างกันตั้ง4ชั่วอายุคนนะคะและต่อมานะคะเช่นเดียวกันเราจะพิพากษาประเทศนั้นซึ่งพวกเขาจะรับใช้ใช่ไม่ใช่พระเจ้าพิพากษาอียิปต์ไหมและต่อมาพวกเขาจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากใช่ไม่ใช่ในข้อที่16บอกว่าแต่ในชั่วอายุที่4พวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกเพราะว่าความชั่วช้าของคนอัมรายยังไม่ครบถ้วนพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกใบนี้แต่คนอัมรายเป็นเจ้าของคณะอันไปแล้วเขาก็มาครอบครองพระเจ้าจะไล่เขาออกไปเลยไม่ได้จะลงโทษเขาไม่ได้เพราะว่าบาปของเขายังไม่เต็มถ้วยพระเจ้าคอยให้พวกนี้ทำบาปจนเต็มถ้วยและนั่นแหละถึงมีการพิพากษาลงโทษได้และพระเจ้าก็ให้อิสราเอลมาเป็นผู้พิพากษาพวกเขานั่นเองแล้วก็ยึดแผ่นดินมาเพราะงั้นมันมีเวลาที่พระเจ้ารอคอยด้วยนะคะมีเวลาที่พระเจ้ารอคอยหลายอย่างที่เราบอกทำไมอ่ะพระเจ้าทำไมไม่ลงโทษอันนี้ไม่ลงโทษอันนั้นแต่มันพระเจ้ารู้ดีที่สุดนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นที่พระเจ้าพูดนะคะว่ามันมีข้าวสาลีกับข้าวละมานใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าถอนตอนนี้ยังไม่ได้ถามหน่อยเราเห็นคนช่วยเยอะแยะเลยแต่ในคนชั่วนั้นเนี่ยมันก็มีคนที่พระเจ้าเรียกด้วยสมมุติว่าเขาอาจจะเป็นลูกน้องของมาเฟียนะคะซึ่งคนนี้จะกลับใจใหม่ดูสิอย่างไอซิสเนี่ยยังมีการกลับใจเลยต
อนที่ฆ่าคนอื่นแท้แต่เอาพระคัมภีร์มาอ่านแล้วก็กลับใจนะคะเพราะฉะนั้นมันมีคนที่พระเจ้ารู้ว่าเขาจะรอดดังนั้นถ้าพระองค์ทำลายพวกนี้อาจจะทำลายต้นสาลีในอนาคตได้เพราะงั้นเราจึงต้องรอคอยเหมือนกับการเลือกประธานาธิบดีที่ผ่านมาก็เหมือนกันเราไม่รู้เลยแต่พระเจ้ารู้ดีที่สุดพระองค์รอคอยให้น้ำเต็มแก้วให้ความบาปเต็มก่อนก็ได้หรือพระองค์รู้ว่ามีใครบางคนที่เขาจะกลับใจตรงนั้นก็ได้นะคะพระองค์มีแผนการที่ล้ำเลิศถ้าเราไปดูในหนังสือของตอนของเรื่องราวของโมเสสพระองค์พูดมาเป็นฉากเลยแล้วก็วางแผนเธอต้องไปพูดอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะทำให้งานหนักขึ้นนะแล้วก็จะอย่างนี้นะเห็นไหมคะถ้าเราอ่านเราจะเห็นเลยพระเจ้าเนี่ยมีแผนการและวางแผนก่อนด้วยบอกก่อนด้วยนี่นะนี่นะแล้วเขาจะใจแข็งและเราจะทำให้เขาใจแข็งมากขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะพระองค์ต้องการที่จะกำจัดพระแต่ละองค์ที่นั่นนะคะพระของพวกนี้มันเป็นยังไงมากมีพระอยู่7มีเทพเจ้าอยู่7 8องค์นะคะก็มีเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คือฉายแสงใช่ไหมคะแต่พระองค์ทำให้มืดใช่ไหมก็เอาแสงมาสิพิพากษาหรือยังทำให้คนอิสราเอลโหพระองค์นี้ที่เราเคยถือเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำให้คนอิสราเอลก็หันกลับมาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมแต่ก็ยังมีพระองค์อื่นอีกมีเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมโอ้เวลาเพาะปลูกพวกนี้เขาไหว้เทพเจ้าเขาเทพเจ้าเขาก็เลยทำให้เขาเพาะปลูกดีเราก็เลยแอบเอามาเราก็ปลูกผักออร์แกนิกอยู่หลังบ้านเราก็เอาเทพเจ้าเขามาไหว้มั่งเพราะว่าเขาไหว้แล้วเขาทำได้ดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยทำให้ตะกะแตนมากินไส้หมดเอาเทพเจ้าออกมาช่วยสิใช่ไหมนะคะหรือมันมีเทพเจ้าซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านะคะเทพเจ้าที่เป็นเทพเจ้าอะไรอีกนะเดี๋ยวนะแม่น้ำนายนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำแล้วก็มีเทพเจ้าแห่งการรักษาโรคด้วยก็มีโรคระบาดเอารักษาสิรักษาได้ไหมก็ไม่ได้ทำไมพระเจ้าถึงต้องให้มีภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือมีการจัดการกับพระเทียมเทพเทพเจ้าเทียมเทพทั้งหลายทีละตัวทีละตัวต้องเรียกว่าตัวใช่ไหมเทพเจ้าทีละเทพเจ้าไม่รู้จะตัวตนอะไรนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พระองค์ทำเพราะอะไรเพื่อจะได้เอาคนอิสราเอลที่อาจจะหลงไปไหว้เทพเจ้าต่างๆกลับมาเป็นของพระองค์อาจคนนี้อาจจะถือเทพเจ้าแม่น้ำนายไปแล้วนะคะเพราะไปอยู่ที่นั่นมันมองไม่เห็นพระเจ้าจริงแต่พวกนี้เขามีรูปปั้นขึ้นมาแล้วเขาก็รวยอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทำพระเจ้าก็เลยต้องลงไปทีละเทพเจ้าให้หายไปและเทพเจ้าสุดท้ายก็คือเทพฟาโรห์เรียกตัวเองว่าเป็นเทพเจ้ามาจุติลูกของฟาโรห์ก็คือเทพเจ้ามาก็ดีแหละก็จะได้จัดการซะอ่ะเป็นไงเขามีเทพเจ้าแห่งความตายนะที่จะทำอะไรต่อมีอะไรมีมากมายเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าทำพระเจ้าไม่ทำไมไม่ทำปุ๊บปั๊บทำทีเดียวพระเจ้าต้องเอาของพวกนี้เอารูปเคารพเทพเจ้าออกจากหัวใจของคนอิสราเอลและพระเจ้าก็วางแผนทำให้ฟาโรห์ใจแข็งขึ้นไม่ยอมเพื่อจะได้ลงโทษไอพระอีกองค์นึงเทพเจ้าอีกองค์นึงอ่ะแข่งกันอีกไม่ยอมโอเคพระเจ้ารู้ไหมว่าเขาจะไม่ยอมรู้แต่เข้าแผนพระเจ้าไหมคะเข้าแผนพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตของเราให้เราไว้วางใจพระเจ้าพระองค์กำลังมีแผนการอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นอาจารย์สิริพรเองก็เหมือนกันโอ้โหแต่ก่อนมันมีปัญหาเยอะมากเลยทำไมอ่ะพระเจ้าทุกคนต้องทิ้งลูกไปหมดเลยทำไมต้องให้ลูกเหมือนกับโดดเดี่ยวทำไมต้องให้มาเปิดโบสถ์แล้วก็เหมือนกับเขาไม่ชอบไม่อะไรแต่วันนี้รู้แล้วเจ้าจะได้เรียนรู้จากเราไง
แล้วชีวิตของเจ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นมากมายเพื่ออะไรเจ้าจะได้แข็งแรงไงโยเซฟมีปัญหาเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอาสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าบุคลิกที่มันไม่ใช่ออกไปถอดไปเรื่อยๆถอดไปเรื่อยๆถอดไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เข้ามารับตำแหน่งที่พระเจ้าบอกว่าตำแหน่งนี้เธอจะทำได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เราตั้งใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระองค์มีแผนการในสิ่งเหล่านั้นและพระองค์ต้องการที่จะใช้เราและพระองค์นั้นมีความหวังดีกับเราและแผนของพระองค์นั้นในสดุดี139ข้อที่16บอกว่าพระองค์ได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพียงแต่เราไม่อ่านพระคัมภีร์เราก็เลยไม่ได้กระโจนเข้าไปสู่แผนการสักทีนึงเราไม่ได้พูดภาษาแปลกๆเราก็เลยไม่ได้เข้าไปอยู่ในแผนการเราอาจจะเดินอ้อมๆแล้วก็เดินถอยออกไปแล้วก็เดินเข้ามาใหม่แล้วก็มีคนเข้าๆออกๆเยอะนะคะกว่าจะเข้าที่เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ถ้าเราไม่เข้าใจเราในโลกนี้ก็จะสอนเราเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเราต้องทำตัวให้ติดกับพระคัมภีร์ฟังเสียงของพระเจ้านะคะเสียงของพระเจ้าไม่มีอะไรค่ะอ่านแล้วแป๊บเข้าไปในใจพระเจ้ากำลังคุยกับเราเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นให้เราไว้วางใจไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราให้เราติดสนิทกับพระเจ้านะคะไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรขออะไรบางทีพระเจ้าปิดกั้นเราเป็นเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะหลายครั้งในชีวิตของดิฉันขอแล้วพระเจ้าไม่ให้ยกตัวอย่างเราจะเช่าที่อู่เนี่ยดีนะที่ไม่ให้นะให้แล้วตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะคือหรือดิฉันก็เชื่อในเรื่องที่ดินนะ120ไร่โอ้ไปอธิษฐานเนี่ยเลยตังก็ไม่มีหรอกแต่เชื่อเพราะว่าอ่านพระคัมภีร์แล้วมันน่าเชื่อนะคะเพราะมันไหนๆก็ล้านหนึ่งก็ไม่มีพันล้านก็ไม่มีเชื่อมันพันล้านเลยนะคะแต่เราก็ไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแล้วก็ถึงเวลาก็พูดก่อนเหมือนโยเซฟไงพูดก่อนที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นพูดก่อนก็เลยโบสถ์แตกเลยตอนนี้เห็นไหมคะโบสถ์ก็เลยทะเลาะกันก็เลยโบสถ์แตกเพราะอะไรพูดก่อนเวลาโยเซฟพูดก่อนเวลาใช่ไหมก็เลยถูกฆ่าไงดีนะที่พระเจ้าปกป้องไว้เลยแค่โยนลงไปในหลุมแล้วขายไปที่อียิปต์เพราะแผนของพระเจ้ายังมีสำหรับเขาทุกอย่างเราคิดเราเองเยอะนะคะแล้วเราก็พูดก่อนเวลาเยอะเพราะเราก็เหมือนกับเวลาเผยพระวจนะคือเผยปั๊บเราก็คิดว่ามันต้องเกิดขึ้นเลยโอ้โหกว่าจะชำระเรากว่าจะเด็ดอะไรอะจะขู่ตรงนี้ทีขู่ตรงนี้ทีกว่าจะเข้าที่อีกตั้งนานแต่เราคิดว่าวันพรุ่งนี้เลยเป็นเลยอาทิตย์หน้าเดือนปีหน้าฉันจะไปทั่วโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเราคอยพระเจ้าสนิทสนมกับพระองค์และเชื่อใจพระองค์ยังไงก็ตามวันหนึ่งพระเจ้าก็ต้องส่งหนูเข้าวังอยู่ดีแต่พระเจ้ากำลังเตรียมนะคะกำลังเตรียมแผนการอยู่เอเมนนะคะ